มีคนแปลกๆอยู่ในนี้ทำไมพนักงานที่นี่เขาไปนอนอยู่ปุ๊บรู้มั้ยมันไม่จำเป็นเลยว่างานที่เราทำเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีคนชื่นชมมากมายหรือว่าได้เงินเดือนเยอะๆเสมอไปบางครั้งเนี่ยเราก็แค่เลือกทำงานสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะโดนผีหลอกเท่านั้นเองเอาล่ะวันนี้ผมไอโตจะมาเล่นเกม Employee of the Month เป็นเกมที่เราจะได้รับบทเป็นพนักงานร้านขายของแห่งหนึ่งนะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็แค่ทำงานที่ร้านตอนกลางคืนแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากแล้วผมจะได้ไต่เต้าเป็นพนักงานดีเด่นของร้านนี้กลิ้งกลิ้งเฮ้ยมีเรื่องแล้วล่ะนายช่วยแวะมาคืนนี้หน่อยได้ไหมแต่ผมขี้อยู่นะครับขอบใจไว้มาล้างที่ร้านก็ได้แวะมาประมาณ5ทุ่มแล้วกันนะฉันจะรอนายอยู่อุ๊ยวางสายแบบเกี้ยวกาดซะด้วยเหมือนหัวหน้าเนี่ยจะเรียกเรามาทำงานตอนกลางคืนนะครับค่ำคืนที่มีแสงจันทร์สาดส่องกราฟิกเกมระดับเทพเจ้าหัวหน้าในเงามืดไปคุยกับบอสอันนั้นคือบอสเราเหรอเอ๊ะมันดูแปลกๆคือฉันรู้ว่านี่ค่อนข้างกระทันหันนะโดยเฉพาะเป็นการทำงานวันแรกของนายด้วยแต่ว่าพวกเราต้องการคนมาทำงานตอนกลางคืนเดวี่เนี่ยเข้าโรงพยาบาลส่วนแคลก็ลาออกไปฉันอยู่ไม่ได้เพราะว่าฉันมีนัดกินอาหารเย็นแต่ว่าไว้ฉันจะโทรหานายเพื่อมาให้กำลังใจแล้วกันปกติแล้วไม่มีลูกค้าตอนกลางคืนหรอกนะแต่ว่าฉันอยากจะเปิดร้านถึงตีสามรู้ไหมอย่าลืมดูกล้องวงจรปิดด้วยล่ะเผื่อมีคนแวะมานะอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้แล้วก็เพื่อไม่ให้นายต้องหลับไประหว่างทำงานเนี่ยฉันได้แปะหน้าที่ของนายไว้แล้วแต่จะทำเยอะเกินไปแล้วกันนะไม่เดี๋ยวตังหรอกแล้วก็คำแนะนำสำหรับอยู่กับตอนกลางคืนอย่างแรกอย่าเปิดประตูที่ล็อกอยู่เข้าไปในนั้นเนี่ยไม่ได้ตังค์หรอกนะอย่างที่สองทั้งขยะเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโรงจอดรถอย่าออกไปทิ้งขยะนานเกินไปล่ะเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยจะมาทักทายนายถ้านายอยู่ในความมืดนานเกินไปสามถ้าหากไฟดับแล้วก็มีสวิตช์อยู่ในโกดังไม่ใช่ความคิดฉันหรอกนะแต่ว่าฉันไม่ใช่ช่างไฟสุดท้ายอย่าเข้าไปในออฟฟิศฉันนั่นแหละทุกอย่างมีคำถามไหมมีครับคือฉันไม่คิดว่าแบบนั้นนะตัดบทตัวด้วยเอาล่ะหน้าที่ของนายอยู่ที่ customer service เปิดร้านให้ถึงตีสามนะไว้เจอกันหัวหน้าครับผมมีคำถามเยอะเลยนะครับทำไมหัวหน้าไม่มีมือเขาไม่ตอบผมสักคำถามเอาล่ะเหมือนหน้าที่ของเราจะถูกแปะไว้ที่ customer service แถวๆตรงนี้สินะอ๋อนี่คือเฮ้ย what ผมว่าผมเจอ yeah. ดีบอกเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรมันผ่านไปแวบๆอ่ะตั้งแต่เริ่มเลยนะเว้ยบ้าน่ะเฮ้ยอุ้ยมันตัวอะไรวะน่ะ Restock Toilet Paper ครับเติมกระดาษทิชชู่ทำความสะอาดพื้นแล้วก็ตามหาวิดีโอฟิตเนส DVD ที่หายไปนะครับเอาไป Restock กล้องวงจรปิดเยอะมากกลัวเรามองไม่เห็นอันนี้หรือเปล่าวิดีโอฟิตเนสอ้าวเราต้องเอาไปสต็อกตรงไหนแล้วครับเนี่ยเริ่มมากระโดดเล่นแล้วการทำงานวันแรกของเราเฮ้ยนี่ไงฟิตเนส DVDอ้าวบักเกมมันมีมจัดผมไม่แน่ใจว่าผมมาถูกเกมหรือเปล่านะแต่ว่านี่แหละงานในฝันของผมการทำงานมันก็ต้องตื่นเต้นแบบนี้แหละครับเอาล่ะเราต้องตามหากระดาษทิชชู่แล้วก็ทำความสะอาดพื้นนะครับที่มีรอยเปื้อนไม่แน่ใจว่าเราต้องตามหาของที่ไหนมาสำรวจร้านนี้กันเรากดวิ่งได้ด้วยนะแล้วมีสเตมิน่าด้วยโอ้อันนี้เป็นโกดังเหรอเก็บไม้มานะครับเอาไปท
ถูพื้นเมื่อกี้ผมเห็นรอยเปื้อนสีน้ำเงินอยู่ yeah. What อุ้ยผมว่าผมได้ยินเสียงบางอย่างแต่ผมอาจจะคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกเราต้องหาทิชชู่อันนี้ป่ะเอาล่ะทิชชู่เอาไปรีสต็อกนะครับรีสต็อกวางตรงไหนแล้วเนี่ยตรงนี้เหรอเย้เย้หรือว่าเราต้องวางตรงนี้โอ้ยไม่ใช่นี่ไงตรงนี้เย้เย้โอ้เหมือนโทรศัพท์จะดังอีกแล้วนะกริ๊งกริ๊งไม่มีเสียงอะมีแต่ซับเย้ไหนสวัสดีครับเอ้ยไอ้หนูโทษทีที่โทรมาอีกนะช้อปปิ้งลิสต์เป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อไม่ต้องตอบหรอกนะฉันจำได้ว่ามีหน้าที่ที่สองให้นายด้วยลืมพูดถึงไปและใช่นายต้องทำมันด้วยนายไปโทษเดวี่เรื่องนี้แล้วกันนะเพราะว่าหมอนั่นน่ะไม่ทำหน้าที่ของมันนะอยู่ๆหมอนั่นก็ลื่นน้ำแข็งหัวแตกหมอนั่นบอกว่าแปะไว้ที่โกดังน่ะคงหาไม่ยากหรอกนะโอ้จะว่าไปแล้ววัดทำไมมันดับไปล่ะครับหัวหน้าจะบอกอะไรผมช่วยกรุณาบอกให้จบก่อนเอาล่ะเขาน่าจะให้เราเข้ามาในโกดังนะเพื่อหาลิสต์ที่เดวี่แปะไว้น่าจะเป็นอันนี้เอานมไปใส่ตู้เย็นที่ว่างอยู่แล้วก็เอาขยะไปทิ้งข้างนอกนะครับโอเคจะว่าไปผมลืมพูดถึงอ่ะเกมนี้มันเป็นแบบWhat? Oh-oh. อะไรครับเนี่ยเอ๊ะเราต้องเอานมมาใส่ตู้นี้เหรอเอ๊ะผมไม่เข้าใจแต่ว่าเหมือนจะต้องทำนะวุ๊บ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 ผมอาจจะคิดมากไปเองนะอย่ากลัวไปเลยอุ้ยอุ้ยแต่น่ากลัวนะวิ่งเร็วอุ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผมผมอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเครื่องปั่นเต็มไปหมดเลยมีเสียงโทรศัพท์แต่ว่าโอ้มีคนรับโทรศัพท์ด้วยว่ะโอ้ว่าแต่ผมได้บอกหรือยังว่าเกมนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเดโมอยู่นะผมนึกว่ามันจะเขียนหน้าเกมนะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนนะครับแล้วเมื่อกี้พอผมจะพูดเนี่ยผมก็โดนผีหลอกไม่ได้พูดใช่ไหมน่าจะผมไม่เข้าใจว่าเขาให้เราทำอะไรให้เราออกไปเหรออุ้ยวบอะไรอ่ะเอ๊ะผมอยู่ที่ไหนก่อนเดี๋ยวข้างนอกเหรอใช่ผมอยู่ข้างนอกผมต้องกลับไปในร้านใช่ไหมเพื่อเอาขยะไปทิ้งหมดใครนะเพื่อนบ้านที่แสนดีที่เขาบอกใช่ไหมเอาล่ะเราน่าจะต้องเอาขยะไปทิ้งนะครับเอาขยะจากประตูไปทิ้งที่ถังตรงนั้นโดยที่ไม่นั่นไม่ใช่ถังถังคือ คือไม่ใช่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวเอาแล้วผมโดนเพื่อนบ้านที่แสนดีทักทายแล้ว What? เอาล่ะถังขยะน่าจะอยู่สักแห่งหนึ่งในหมอกเงาพวกนั้นเอ๊ผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นตรงนี้ไหมเย้เรียบร้อยแล้วกลับกันเถอะหวังว่ามันจะง่ายๆแบบนั้นนะผมเจอเพื่อนบ้านทักทายแล้ววิ่งเร็วอู้
โอ้บอสโทรมาอีกแล้วสวัสดีครับบอสนายรู้ใช่ไหมว่าฉันบอกว่าอย่าเข้าไปในออฟฟิศฉันอะแต่ช่างแม่งเถอะเข้าไปเลยฉันทิ้งงานสำคัญไว้ให้นายยังไงนายก็อยู่นี่แล้วนายควรจะเข้าไปหน่อยนะอยู่บนโต๊ะฉันไปทำให้เรียบร้อยซะครับบอสได้เลยผมว่าอันนี้แหละเลวร้ายสุดมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่คือออฟฟิศบอสใช่ไหมออกไปให้พ้นนี่คือออฟฟิศของบอสมีกล้องซะด้วยอ้าวไฟดับเฉยต้องซ่อมไฟก่อนเหรอต้องไปเปิดสวิตช์ตรงไหนกันแน่หรือว่าตามสายนี้ไปสายมันไปอีกฝั่งนึงต้องหาทางอ้อมไปดูตามสายไฟไปหรือว่าในนี้โอ้โหทางช่างซับซ้อนนี่ไงสวิตช์คืออุ้ยทำไมมันสั่นเดี๋ยวก่อนแต่สวิตช์มันคือปุ่มเดียวโง่ๆแบบนี้เลยเหรออย่างนั้นเลยจริงเอ๊ะผมวนอยู่ที่เดิมเอาแล้วผมติดลูปชีวิตติดลูปหมายความว่าไงวะเนี่ยกลับทางเก่าไหมมันมีบางอย่างแปลกๆและผมเริ่มขนลุกระดับความขนลุกเพิ่มขึ้น 20% Set of mundane task คืออันนี้ผมไม่เข้าใจว่าให้ทำอะไรนะครับและผมไม่รู้ว่านั่นคือตัวอะไรฉันถึงขีดจำกัดแล้วไอ้บ้าเอ้ยบอสครับที่นี่มันมีตัวประหลาดบางอย่างอยู่แล้วผมไม่รู้ว่า set off mundane task คือให้ทำอะไรวาดบอสครับมีคนแปลกๆอยู่ในนี้โอ้ทำไมพนักงานที่นี่เขาไปนอนอยู่ปุ๊บเมื่อกี้คือบอสเปล่าวะผมว่ามันเหมือนบอสแต่ก็ไม่รู้อ่ะมันคือตัวยืดๆยาวๆอ่ะ What อะไรครับเนี่ยโอ้เลือดหวังว่าจะไม่ใช่เลือดเราออบเจคทีฟตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่รู้ให้ทำอะไรกันแน่ตามรอยเลือดไปเหรอบ้านะอันนี้มันทางวนลูปนี่ไม่วนแล้วแปลกจังอบอย่าเปิดประตูลงรถแต่ผมเปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับไม่รู้เปิดไปแล้วอะไปคุยกับบอสบอสอยู่ไหนก่อนบอสอยู่นี่เหรอสวัสดีครับบอสกลับมาแล้วเหรอผมอยากกลับลูดเอ๊ะมันคือฉากแรกเดวี่ไปโรงพยาบาลแล้วแคลเนี่ยก็ออกไปอย่างที่ไม่คาดคิดฉันอยู่ไม่ได้เพราะว่าฉันมีนัดกินข้าวเย็นแต่ก็ช่วยไม่ได้นะโอ้ครับรู้แล้วบทพูดเดิมนี่นะบอสเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่มันวนลูปจริงนะเราต้องทำทาสทั้งหมดใหม่เลยเหรอเพราะอะไรอ่ะลองดูอีกรอบแล้วกันนะครับแต่ว่ารอบนี้มันดูช็อตๆหลอนๆนะมันไม่น่าไว้ใจยังไงไม่รู้เกมเขาทำเป็นลูปเหรอเหมือนวนลูปอ่ะ
เป็นไปได้หยิบอันนี้มากระดาษทิชชู่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมอะไรอ่ะผมตกนรกโดยที่ถือทิชชู่มาด้วยนี่มันอะไรครับเนี่ยโอ้โทรศัพท์เหรอเฮ้ยโทรศัพท์ไม่อยู่แถวนี้อยากเข้ามาแล้วฉันมีทิชชู่นะเว้ยอู้แดงโอ้โหว้าวเอาหลอนจ้าเอาผมวนมาที่เดิมโอเคเดินตรงไปที่เสานั่นจะหลุดออกเส้นทางเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทางออกก็มาว่ะออกไปไหนครับแล้วผมอยู่ไหนก่อนเอ๊ะผมยังไม่ได้เอาทิชชู่ไปเติมเลยไม่ผมคือคนรักงานผมต้องทำหน้าที่ของผมให้สำเร็จผมจะไม่ยอมทิ้งทิชชู่ไว้ตรงนี้เด็ดขาดเลยไม่มีวันวะมันผมเห็นอะไรแวบๆทิชชู่อยู่นี่เย้ yeah. What คือเราเห็นมันตอนที่เราอยู่ใกล้อย่างเดียวอะไรเงี้ยหรอคืออะไรครับนั่นน่ะโอ้เขาหน้าตาเหมือนบอสอยู่นะแต่เป็นเวอร์ชั่นที่มีแขนขางอกออกมาแล้วเขาโอเคก็คือทุกครั้งที่เราตายเนี่ยเราจะไปอยู่ในมิติสีแดงนะครับและ กลับไปทำทาร์กของเราต่อแล้วกันนะว่าเกมน่าสนใจนะอันนี้เป็นขนาดเป็นเดโมอยู่มันก็มีอะไรให้เล่นอยู่พอสมควรอะแต่ที่สำคัญคือตอนนี้ท้องผมร้องแล้วผมต้องการเลิกทำงานที่นี่แล้วกลับไปหาอะไรกินไปอย่ายุ่งกับผมได้โปรดคิดมันมีเสียงกรี๊ดป่ะผมไม่แน่ใจเฮ้ยไอ้หนูโทษทีที่โทรมานะเป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ไม่ต้องตอบหรอกนะฉันจำได้ว่ามีหน้าที่ที่สองให้นายวัดอย่าพึ่งอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหลอกผมคุณหลอกดาวเอ๊ะมีคนอยู่เหรออ่าโอ้บอสนี่ก็พูดใหญ่เลยโดนตัดสายไปอีกแล้วนั่นใครอ่ะเราต้องไปอ่ะโอ้จะรอดจากตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมผมออกตรงนี้ไม่ได้เอาล่ะทุกอย่างโอเคดีนะครับเป็นปกติมาผมชินแล้วต่อมาก็เอาขยะไปทิ้งวัดใครขึ้นไปนอนเล่นบนนั้นล่ะครับน่ะก่อนหน้านี้มันไม่มีคนไปนอนเล่นบนนั้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอย่าให้ฉันทิ้งขยะก่อนต้องการ1เหรียญเพื่อความปรารถนาผมว่าเราน่าจะเอาบางอย่างมาแลกกับเขาได้นะอาจจะมีของแลกเปลี่ยนในเกมตัวเต็มมันโอ้ร้านแดงร้านแดงอุ้ยเปลี่ยนพื้นใหม่ก็ไม่บอกกันดีๆเฮ้ยรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ฉันบอกว่าอย่าเข้าไปในออฟฟิศฉันแต่ว่าช่างมันเถอะเข้าไปเลยครับผมรู้บทพูดบอสผมรู้อย่าดัดผมก็พอโอเคอุ้ยใช่ครับนั่นน่ะเหมือนถือรูปผู้พัฒนาเกมแน่ๆเลยที่รูปนั้นน่ะผมเห็นตอนเข้าเกมแต่ What the fuck
โอ้ยนี่ก็ปิดไฟจ้าเปิดไฟเย้เอ้ยอันนี้มันคือวนลูปตอนที่ผมจะโดนแดกอีกรอบนี่นะเออแต่น่าสนใจนะผมก็อยากรู้ว่าอีกรอบหนึ่งจะเจออะไรเอาล่ะแล้วก็เข้าไปดูข้างในสวัสดีครับอื้ออ๋อไม่เหมือนเดิมแฮะอันนี้คืออะไรเย่ What? เดี๋ยวตรงนี้เหรอไม่มั้งเฮ้ยโปรเจคเตอร์เหรอเอ๊ะรอเกมตัวเต็มนี่คือท้ายผมเหรอครับเอ๊ะก็คือเวอร์ชันเดโมน่าจะจบตรงนี้ป่ะแล้วเราทำอะไรได้อีกไหมอะเครดิตเกมขึ้นแบบเก๋ๆนะครับเอาล่ะ no. และนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Employee of the Month เวอร์ชั่นเดโมโดยรวมเนี่ยผมว่าตัวเกมก็น่าสนใจนะถึงตอนนี้จะยังไม่แน่ใจว่าเกมเนี่ยต้องการบอกเล่าอะไรกันแน่เราเป็นพนักงานที่เกิดตายวนเวียนอยู่ที่นี่หรือว่าจริงๆแล้วบอสเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่นี่จนผ่านไปนานมากๆแล้วก็เริ่มเสียสติก็เหมือนเกมเนี่ยจะเล่นพล็อตเกี่ยวกับการวนลูปแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ด้วยที่จะทำให้เราออกจากบางอย่างได้อะแถมปีศาจก็ยังหน้าตาเหมือนบอสแต่งตัวเหมือนพนักงานร้านนี้อีกมันต้องมีเงื่อนงำบางอย่างแน่ๆก็ไว้ติดตามกันใหม่ในเกมตัวเต็มนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามในช่องของผมเนี่ยก็จะมีพวกเกมสยองขวัญเกมอินดี้อะไรพวกนี้เนี่ยมาเล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนผมลาออกจากงานนี้แล้วด้วยบ๊ายบาย